ในรถที่ร้อนแรงที่สุดในตลาดณเวลานี้ครับ MG5 นี่ครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทดลองขับแบบชิมลางนะแล้วก็ลองเล่นฟังก์ชันต่างๆของตัวรถว่ามันใช้งานเป็นอย่างไรน่าสนใจแค่ไหนอย่างไรทำไมยอดจองเขาถึงถล่มทลายเปิดตัวยังไม่ถึงเดือนนะครับ 3,000 คัน wow. เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่งมอบไปแล้วกว่า700คันด้วยและการมาทดลองขับของเราในครั้งนี้นะครับเราจะไม่ใช้กุญแจแบบปกติทั่วไปนะครับเราจะใช้โทรศัพท์มือถือครับเพราะเรามีดิจิตอลคีย์ของ MG คือจริงๆอยากจะทำให้ดูตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นนะว่ามันง่ายขนาดไหนเพียงแต่ว่าด้วยความปลอดภัยนะครับเพราะว่ามันมีพวกรหัสต่างๆอยู่และสำหรับการใช้งานก็ง่ายๆครับเปิดแอปเข้ามานะครับแล้วก็คลิกเข้ามาที่ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแล้วก็หากุญแจดิจิตอลนะครับเจอก็กดเข้าไปครับแค่นี้ครับแค่นี้เลยนะฮะตอนนี้พอผมลิงก์ไว้หมดแล้วเปิดบลูทูธด้วยนะอย่าลืมเพราะว่าตัวรถกับตัวโทรศัพท์มือถือกุญแจดิจิตอลเนี่ยจะต้องทำงานผ่านการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับสามารถสั่งอะไรได้บ้างนี่ฮะสั่งปลดล็อกครับสั่งล็อกรถก็ได้นะครับรวมถึงสั่งตัว start stop เอาไว้อันนี้ก็ได้นะครับนี่ยังไงและที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เด็ดนั่นคือการสามารถส่งกุญแจนี่ครับเราสามารถส่งกุญแจให้คนอื่น wow. ไปในครอบครัวเราในกรณีที่เราขับรถไปแล้วลืมกุญแจให้ที่บ้านส่งกุญแจมาให้ได้นะครับนี่ฮะและอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ถือว่าเป็นระบบอัตโนมัติของเขานั่นก็คือทันทีที่เรามีกุญแจแบบนี้ครับเราเพียงแค่เดินมาถึงตัวรถรถจะเปิดให้โดยอัตโนมัตินะครับคือง่ายๆว่าแค่เดินเข้ามาใกล้รถก็จะปลดล็อกให้เลยในทันทีนะครับเฮ้ยก็สะดวกดีนะแต่ในอีกมุมนึงในกรณีที่เราเดินเข้ามาแต่บางครั้งเจอเพื่อนอยากคุยอยู่ยังไม่ได้ตั้งใจจะเปิดรถเฮ้ยรถมันก็จะเปิดล็อกให้เองนะถ้าคุณอยู่ในระยะทำการของเขาแต่ก็ไม่ต้องกังวลนะครับถ้าคุณไม่เปิดรถไม่เอามือไปเปิดอย่างเงี้ยนะรถจะล็อกให้เองถ้าคุณเดินออกห่างรถหรือว่าทิ้งระยะเวลานานจนเกินไประบบจะล็อกรถให้เลยโดยอัตโนมัติและเมื่อเราใช้กุญแจแบบสมาร์ทคีย์แล้วนะครับวิธีการสตาร์ทรถไม่ได้เหมือนปกตินะแค่นี้เลยครับสนามทดสอบของ MG ก็เป็นระยะทางสั้นๆแล้วก็มีการวางกลวยเอาไว้พอจะรับรู้ได้ถึงอัตราเร่งในช่วงต้นแล้วก็ handling ต่างๆนะครับจากที่ลองขับมาในส่วนของตัวการตอบสนองเนี่ยเฮ้ยทำได้ดีเลยผมค่อนข้างประทับใจนะครับอัตราเร่งเนี่ยฮะเนี่ยเร่งขึ้นทันใจเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรไม่มีเทอร์โบนะครับ114แรงม้าแล้วก็แรงบิดสูงสุดคือ150นิวตันเมตรนั้นเฮ้ยตอบสนองทันใจเพียงพอสำหรับรถไซส์นี้พิกัดนี้นะครับไม่อืดนะครับแล้วก็มีโหมดสปอร์ตให้เล่นโหมดสปอร์ตเนี่ยพอปรับมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในรอบถัดไปนะครับนี่จบ1รอบแล้วอัตราเร่งดีเลยชอบถือว่าเป็นรถที่ไม่อืดขับสนุกนะครับนี่เอาละรอบนี้จะเต็มเหนียวนิดนึงนะครับท่านผู้ชมนี่ครับสำหรับการบังคับควบคุมนะครับเฮ้ยพวงมาลัยเขาเซตได้หลายระดับนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมเซตไว้ในโหมดสแตนดาร์ดมาตรฐานเฮ้ยพอดีมือมากกำลังดีเนี่ยครับเร่งสุดๆแล้วจังหวะหักเลี้ยวเนี่ยครับนี่พอดีมากว่าน้ำหนักพอดีมือแล้วก็แม่นยำเบามือครับท่านผู้หญิงคุณผู้หญิงขับได้สบายๆมากๆครับมั่นยำมากชอบมากเวลาเข้าโค้งนะฮะพวงมาลัยแบบนี้ถือว่ายอดเยี่ยมผมให้10เต็มไม่หักครับสำหรับพวงมาลัยในการบังคับควบคุมในแง่ภาพรวมของการขับขี่ครับผมค่อนข้างชอบมากครับคือมันมองไปถึงราคาแล้วสิ่งที่เราได้รับกลับมาเนี่ยเฮ้ยคุ้มค่าครับได้ทั้งความสนุกแล้วก็เนี่ยอัต
ตาเร่งพุ่งดีจริงๆแล้วถ้าปรับมาเป็นโหมดสปอร์ตนะครับอารมณ์เปลี่ยน wow. แต่จะไม่มากเท่าไหร่นะครับรอบเครื่องก็จะมาเบรกเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเอาอยู่แต่มันจะเป็นอะไรที่พอดีมากๆครับไม่ได้เหลือเยอะนะครับบางจังหวะอาจจะต้องใช้ฝีมือสักหน่อยนะครับแต่ถามว่าเบรกเอาอยู่ไหมเอาอยู่นะนี่ฮะเป็นว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการทดลองขับแบบชิมรางครั้งแรกในเจ้า MG5 นะครับกล่าวโดยสรุปคือมันเจ๋งมากครับชอบมากในแง่ของช่วงล่างการบังคับควบคุมอัตราเร่งโหคุ้มค่าเกินราคาจริงๆครับตอบสนองได้อย่างทันใจมองไปที่ตัวท็อปเลยฮะ689,000 บาทได้ครบถ้วนทั้งสลูปและตัว iSmart และกุญแจดิจิตอลคีย์ที่เราใช้งานอยู่ณเวลานี้บอกเลยว่าซื้อได้คุ้มจริงอย่างไรก็ตามคงต้องรอการทดลองขับแบบเต็มๆบนถนนจริงอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันว่าสิ่งที่เราได้สัมผัสในสนามวันนี้นั้นถูกต้องตรงกันขอบคุณสำหรับการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วติดตามพวกเราเราจะมีเรื่องราวดีๆมานำเสนออย่างต่อเนื่องลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ